สวัสดีครับ1 2แนะนำตัวแล้วก็บอกว่ารู้สึกยังไงบ้างเพจหมาแข่หนังนะก็ส่วนตัวผมเราก็เพิ่งออกมาจากดูคืนหมีค่าที่จากตัวอย่างแล้วเราก็ยอมรับว่าความคาดหวังนี่แบบต่ำเตี้ยเลี่ยนดินมากแต่พอได้ดูจริงๆก็เอ็นจอยอยู่นะเอ็นจอยผมมองว่าสนุกกว่าสนุกกว่าคุณกันอย่าสปอยนะพี่อย่าสปอยนะสวัสดีครับแนะนำตัวแล้วก็บอกมาจากไหนเป็นคนดูทั่วไปครับก็ได้บัตรมาเฉยๆนะเพื่อนให้มาใช่ได้ดูเป็นฟิล์มนี้ไงก็เลยมาดูก็สวัสดีครับผมมาจากช่องต้นนะก็ถือว่ามาไกลมากนะครับก็ร้อยโลก็จะมาถึงไม่ใช่หนังไทยอ่ะมาถึงพวกฟูแล้วถึงชาบูแล้วแต่ว่ากลับไปกินชาบูต่อเฮ้ยป๊อปคอร์นอร่อยไหมป๊อปคอร์นใช้ได้เลยไม่พูดถึงหนังเท่าไหร่หนังสนุกครับก็แนะนำให้มาดูก็ให้10คะแนนเลยไม่ต้องดีใจไม่ต้องดีใจคะแนนเต็มร้อยฝากไว้แค่นี้ครับวันพีซมีอยู่จริงนะก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับอยู่กับผมแอดการและวันนี้เนี่ยพวกเราก็ได้มีโอกาสไปรับชม The World of Killing People คืนหมีฆ่าในรอบสื่อมานะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางเนรมิตหนังฟิล์มด้วยที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆก้าวหนึ่งของเพจเราที่แต่ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นนะครับก็ต้องขอบคุณมากจริงๆครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ไปงานกับพี่อาร์ตจากเพจหมาแกะหนังแล้วก็พี่ต้นพี่บิวจาก TON Travel Time ครับต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะดูเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเพิ่งเจ็บช้ำกับหนังของเนรมิตหนังอย่างไลโอแล้วก็หนังของคุณลีทองคำซึ่งเขาเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ของคืนหมีฆ่าครับซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ของเขาอย่าง The Lake บึงกาฬเนี่ยก็บอกตามตรงครับมันค่อนข้างน่าผิดหวังพอสมควรเลยดังนั้นกับ The World of Killing People คืนหมีฆ่าเนี่ยผมก็เลยแบบเชียร์กวงแล้วได้วะหวังได้เหรอวะแล้วพอเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยก็ยิ่งแบบโอ้ยหนังอะไรวะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก่อนดูเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเว้ยผมแค่แบบขอให้มันแบบทำให้ผมเอนจอยกับมันได้ก็พอแล้วอะและ The World of Killing People เนี่ยบอกตามตรงครับหลังจากที่ดูแล้วหนังแม่งเกินคาดจัดๆเลยเรื่องย่อเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับที่เขาเนี่ยไปเหมือนรวมกลุ่มกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานที่รีสอร์ทในชนบทแห่งหนึ่งครับซึ่งพอพวกเขาเนี่ยได้เจอกันแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีชายหน้ากากหมีปริศนาครับไล่ฆ่าพวกเขาทีละคนซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็อีลุงตุงนางแล้วก็วุ่นวายมากๆครับมันจะเป็นอย่างไรต่อไปฆาตกรคือใครกันแน่ต้องไปติดตามในThe World of Killing People คืนหมีฆ่าครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวแบบรวบยอดไปเลยนะครับไม่ได้แยกข้อดีข้อเสียก็จะพูดปนกันไปเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ดึกแล้วแล้วก็เพลียแล้วก็ง่วงนะฮะแต่ความรู้สึกเนี่ยถ้าเก็บไว้นานมันก็จะลืมนะครับดังนั้นพูดเลยดีกว่าต้องบอกเลยนะครับว่า The World of Killing People คืนหมีฆ่าเนี่ยเป็นหนังที่โคตรบันเทิงเรื่องนึงสำหรับผมเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นหนังเค้านะครับคือมันมีความเฉพาะกลุ่มอยู่พอสมควรเลยคือถ้าใครที่ชอบหนังอย่าง Willy's Wonderland The Cabin in the Woods เนี่ยน่าจะชอบหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่าฟีลลิ่งในการดูเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยมันมีความเป็นหนังล้อเลียนแต่ก็มันก็มีความจริงจังของมันนะฮะมันไม่ได้พยายามจะล้อเลียนมากจนเกินไปครับมันเป็นหนังที่มันสนุกฉากฆ่าเนี่ยโหดมากๆนะครับโหดแบบตัดคอให้มึงเห็นข้างหน้ากล้องเลยอ่ะแต่ว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วนะครับมันจะไม่ดูแบบซัฟเฟอร์เหมือนตอนเราดูแบบพวกซอพวกโฮสเทลแบบสุข13อะไรเงี้ยมันจะไม่โหดแล้วก็ดูแบบ suffering เท่านั้นนะครับหนังมันไม่ใช่โทชัวพอนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าโหดนะครับแล้วก็มันจะมีฉากที่แบบโป๊อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างโป๊นะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างคือหนังเรื่องนี้มันมีเรื่องของเซ็กซ์ในหนังเว้ยแต่ว่ามันไม่ทำให้เซ็กซ์เนี่ยดูเป็นเรื่องผิดปกติอ่ะคือถ้าคุณเคยเห็นหนังพวกหนังสยองขวัญทั่วไปเนี่ยเวลาคนมีเซ็กซ์กันเนี่ยไม่กระตายเว้ยในหนังเรื่องนี้มันก็แค่เซ็กซ์อ่ะมันคือพาร์ทหนึ่งของความรักอ่ะมันคือการใช้ชีวิตอ่ะซึ่งมันโอเคมากกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็หนังเนี่ยมีการหย่อนมุกตลกพวกตลกร้ายเข้ามาได้ถูกหวานมากแบบคนในโรงเนี่ยฮากันลั่นมากครับซึ่งผมว่าใช่แม่งมันสามารถผสมเรื่องของคอมเมดี้กับฮอร์เรอร์ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับนักแสดงเนี่ยต้องชมเลยนะครับว่าเล่นดีมากโอเคล่ะมันอาจจะมีบางจุดที่เขาเนี่ยเล่นใหญ่ไปบ้างแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถแสดงได้ดีนะครับสมบทบาทแล้วก็หนังเนี่ยมันมีฉากหลายๆฉากให้นักแสดงเนี่ย
ได้ปล่อยของกันครับโดยเฉพาะคุณฝนเนี่ยถือว่าเป็นการพลิกบทบาทที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับที่ผมชอบอีกอย่างนึงเนี่ยคือเนื้อเรื่องมันเดาเหี้ยอะไรไม่ได้เลยครับด้วยความที่มันมั่วมากอ่ะคือไอ้มั่วเนี่ยมันไม่ได้ไม่ดีนะเว้ยมันเป็นมั่วในแนวทางของหนังอ่ะทำให้แบบเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของหนังแล้วก็ทำให้หนังเรื่องนี้มีเสน่ห์มากๆเลยครับถึงผมเนี่ยจะพูดชมมาขนาดนี้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่หนังดีนะมันก็ยังเต็มไปด้วยแบบพวกพล็อตโฮบทมันดีแต่ไม่ดีมากเว้ยมันก็เลยมีพล็อตโฮเยอะมีหลายจุดไม่เมคเซนส์บางทีตัวละครเล่นใหญ่ไปแล้วก็ดราม่าในเรื่องเนี่ยแม่งใส่มาทำไมไม่รู้นะครับและผมก็ว่าฉากโหดฉากอะไรเนี่ยบางทีมันเวอร์ไปนิดนึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับผมเอนจอยแล้วก็คิดว่ามันสนุกมากๆกับหนังเรื่องนี้ฮะสรุปง่ายๆครับโดยรวม The World of Killing People คืนหมีฆ่าเนี่ยเป็นหนังเขาครับเป็นหนังที่ค่อนข้างมีความเฉพาะกลุ่มแต่ว่ามันก็สามารถมอบความบันเทิงแบบทะลุหลอดให้กับคนดูได้ครับโอเคล่ะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังที่ดีเพียบพร้อมครับบทมันมีปัญหาบางทีมันเล่นใหญ่หลายอย่างไม่ make sense แต่ว่ามันก็เป็นหนังเรื่องนึงที่โคตรสนุกโคตรมันเลยนะครับก็ถ้าใครเป็นสายไล่เชื่อเนี่ยก็อยากแนะนำให้ไปดูกันนะฮะแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนไปลองพิสูจน์กันด้วยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกจริงๆครับก็ผมเชียร์มากกว่าไลโอแล้วก็ The Lake อ่ะเอางี้แล้วกัน7เต็ม10สำหรับ The World of Killing People ครับถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครเนี่ยยังไม่ดูแล้วก็ตอนนี้ The World of Killing People คืนหมีฆ่าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับตอนนั้นก็เป็นฟิล์มนี้ไงก็เลยมาดูแต่ว่ามาแล้วก็ผิดโรงแล้วก็เสียใจมากเลยก็เลยหลับทั้งโรงเลยไอ้หลับทั้งเรื่องเลยพอเห็นไฟสว่างก็ตื่นขึ้นออกมาแล้วก็โดนสัมภาษณ์แค่ตอนเพลงตอนนั้นที่เหลือก็หลับตลอดเลยต้องผมต้องหลังสนุกมากครับฟังจากเสียงนี่รู้เลยว่าผมไม่ได้ดูหลับตาฟังเอาขอจริงจังช็อตหนึ่งจริงจังช็อตหนึ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยไอ้อินทิริขึ้นมาจบแล้วขัดแล้วจริงจังช็อตหนึ่งเอาดีๆนะเอาดี